เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับ,รบ,รบวันนี้มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับที่สํานักง,งานคณะกรรมการอนุดมศึกษานะครับศาสตราจารย์แพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยหลังการประชุมวิสามันของทางที่ประชุมนะครับก็มีตัวแทนแล้วก็มีอธิการบดีนะครับที่เป็นสมาชิกทปอ27แห่งเข้าร่วม ใช้เวลาการหาหรือกัน3ชั่วโมงกว่านะครับศาสตราจารย์แพทย์รัชตะก็บอกด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะประเด็นที่ทางกปปส,สจะปิดกรุงเทพทางทปอ,อก็กังวลว่าจะนําไปสู่การสูญเสียนะฮะที่ประชุมจึงมีมติออกแถลงการทปอ,อฉบับที่5ยืนยันข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สิน สวัสดิภาพของประชาชนดังเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับหนึ่งก็คือทปอยืนยันข้อเสนอของทปอตามถแถลงการฉบับที่4เมื่อวันที่สองธันวาคมปีที่แล้วขอให้รัฐบาลรักษาการขอให้มีรัฐบาลรักษาการที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกมิติโดยองค์กรที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วนที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอทอทปอขอเรียกร้องให้พักการเมืองทุกพัก ให้สัตยาบันแสดงจตนารมที่จะดําเนินการปฏิรูปประเทศนะครับสามทปอเล็งเห็นว่าการดําเนินการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่จะนําไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยของประเทศยิ่งขึ้นจึงขอเรียกร้องให้กะกะตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อจะได้มาซึ่งการเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาทนะครับ,รบทปอ,อในฐานะที่เป็นที่รวมของสถาบันการศรึกษาของประเทศ ยังยืนยันหลักกรารที่จะต่อต้านกรารทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกฝ่ายในการหาทางออกให้กับประเทศในครั้งนี้นะครับนี่ฮะก็ชัดเจนว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นที่ประชุมก็มีความกังวลว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีปัญหานะครับ,รบดังนั้นการเลื่อนวันเลือกตั้งก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่กกตควรจะนําไปพิจารณาใช่ครับนี่นะฮะแล้วก็พูดถึง มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ,รบก็มีประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปิดการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัายนะครับ,รบซึ่งที่ประชุมคณะบดีนั้นบอกว่าเห็นสมควรให้งดการเรียนการสอนนะครับเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันจันทร์ที่1 3ถึงวันพุทธที่15มกราคมนะครับสำหรับบุคลากรที่มีเหตุข,ขัดข้องให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่12เป็นต้นไปเลยนะครับตั้งแต่2ทุ่มของวันที่12ไปถึงวันพุทธที่15มกราคมนะครับประตูของจุฬาลงกรฝั่งถนนพญาไทปิดทุกป,ประตูฝั่งถนนอังรีรุนังเปิดเฉพาะประตูคณะรัฐศาสตร์และสัตวะแพทยศาสตร์ประตูอื่นที่เปิดก็คือประตูสนามกีฬาจุฬาประตูธรรมสถาน ประตูทางเข้าคณะศาสตวศาสตร์นะครับหรือว่าจุฬาซอย12นะครับส่วนคลินิกคณะธนแพทยศาสตร์เปิดเฉพาะฉุกเฉินโรงพยาบาลสัตว์เล็กเปิดทําการตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นประกาศที่แจ้งให้ทราบนะครับของจุฬาของจุฬาในคลื่นของธรรมศาสตร์อ้าวก็ปิดเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยที่คุณบรรจงอ่านมาสักครู่เนี่ยของจุฬานะฮะส่วนของธรรมศาสตร์นะครับนี่ฮะ ก็ให้หยุดการเรียนการสอนการทำงานนะครับแล้วก็งดติดต่อทัชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่13-15มกราคมนะครับยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคนะครับส่วนการสอนการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงังสิทธิ์นะครับ วันที่13ถึง15มกราคมให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคณะบดีของผู้บัการสํานักและสถาบันโดยให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาติดต่อสอบถามไปยังคณะนะครับเนื่องจากว่าที่สวนลังสิตมันก็ไกลใช่ครับแต่ถ้าพระจันทร์เนี่ยหยุดเลยนะฮะครับที่อื่นก็ผู้ปกครองก็ต้องลองสอบถามดูนะตอนนี้คงทราบแล้วล่ะว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะโรงเรียนไหนเรียนมหาวิทยาลัยไหนเรียนมหาวิทยาลัยไหนหยุดบ้างนะครับ แล้วก็มีเกี่ยวกับ dSI นะครับครับ dSI เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้สารอาญาได้มีการยกคำร้องขอออกหมายจับแกนนำกปปสสามสิบห้าคนที่ไม่ได้<ช>ไดมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะครับซึ่งสารยกคำร้องแล้วก็ให้ dSI ไเนี่ยไปออกหมายเรียกซ้ำอีกทีหนึ่งเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนมีการประชุมสามฝ่ายนะครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ ออกหมายเรียกแกนนําทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งกําหนดวันรับทราบข้อกล่าวหาคือภายในวันที่22และ23มกราคมนี้โดยจะเริ่มส่งหมายเรียกวันที่13มกราคมครั้งนี้ถ้าเกิดว่าแกนนําคนใดไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเดสไอบอกว่าจะยื่นต่อศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อขออนุมัติหมายจับแล้วก็วันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งอธิบดีเดสไอคุณธาริศเพงดิต บอกเพิ่มเติมบอกว่าที่ประชุมพนักง,งานสอบสวนมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหากับแกนนำกปปสแถวสามฮะมในข้อหาร่วมกันกระบฏเพิ่มเติมอีก20คนนะครับฮ<น>ะจริงๆแถวสามนี่ยีคนนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยคุณสมศักดิ์โกสัยสุขหลวงปู่พุทธอิสระนายสาวิทย์แก้วหวานนายสาธิตเซเกลนาย กิติชัยสายสะอาดนายคมสัรทองสิรินายสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนายพิเชษพัฒนาโชตินายแม่นมั่นกะการดีนายประกอบกิจอินทองนายนัสเซอร์ยีมะนายพาสุวรรณนแก้วนายสุริยันทองหนูเอียดนายสำราญรอดเพชรนางนาธยาแดงบุงหานางรังสิมารอดรัศมีกุลสิมาก็โดนด้วยคุณธยาทีพสุววรณนะฮะพลอากาศโทวัชระลิทธาคณีพลเรือเอกชายสุวรรณภาพ แล้วก็คุณทวินเปลี่ยนสีก็โดนด้วยอืโอ้ออกหมายเรียกฮะออกหมายเรียก20คนเขาไม่ได้กลัวแหละฮะเขาก็ขอเลื่อนไปคือก็คงจะเป็นลักษณะมันแก้เกี้ยวอะฮะคือเมื่อวานนี้ศาลแม่อุมัติหมายจับครับวันนี้ก็เลยพึ่เหิมออกหมายเรียกออกหมายเรียกให้ดูแบบให้ดูน่ากลัวแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กลัวหมายเรียกของทาง DSI เลยนะฮะครับก็ว่าไปพูดกันในเชิงสนุกสนานในศาลไปนะฮะ คือครู้หมดฮะเรียกก็เรียกไปแล้วเพราะว่าทางกบสเขาก็ช่วงนี้ไม่ว่างใช่ครับติดภารกิจอยู่แล้วก็วันนี้บ่ายสามโมงสารอาญ,ญารัชาดาพิเศษนะครับก็มีคําสั่งยกคําร้องของพนักงานสอบสวนของ DSI ครับคือวันนี้ DSI ก็ขอให้เร่งวันไตส่สวนคําร้องคือเขาขอเพิกถอนชั่วคราวก้าวจำเลยคดีที่ทํามาตั้งแต่พันธมิตรชุมนุมปิดล้อมสนามบิน จากเดิมมีการนัดไต่สวน24กุมภาพันธ์นี้นะครับปรากฏว่า DSI ของคุณของนายทาริตไปขอให้ศาลเลื่อนมาเร็วขึ้นได้ไหมจะถอนประกรันพวกนี้เร็วขึ้นศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลก็ออกหมายเรียกให้จำเลยทราบนัดการไต่สวนแล้ววันที่24กุมภาพันธ์เวลา9โมงเชา้าครับไม่มีเหตุเป,เป,ปลี่ยนแปลงคำสั่งครับก็ให้เป็นไปตามนั้นดูสิฮะขยันทำงานจริงๆนะฮะช่วงหลังๆนี้ DSI ไปขออะไรศาลในศาลยกหมดเลย <laughs> สังเกตดูโ oh, อ้เนี่ยคิดเองทำเองนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ะนะใช่ครับ